สวัสดีค่ะทุกคน Lista Channel ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระทำบุญค่ะเริ่มแรกที่วัดแขกนะคะแล้วก็ไปต่อที่บางรักนะคะก็จะเป็นวัดยานนาวาค่ะแล้วก็ไปต่อที่เยาวราชค่ะก็จะไปไหว้พระที่มูลนิธิเทียนฟ้านะคะแล้วก็วัดไตรมิตรค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะเราก็วันหยุดไปไหว้พระทำบุญกันดีกว่าแต่ยังไม่รู้ว่าตอนแรกว่าจะไปเยาวราชแต่ว่าอาจจะไปสีลมก่อนไปไหว้วัดแขกก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ BTS นะคะเดี๋ยวเดินทางไปที่ MRT การเดินทางไปที่วัดแขกนะคะก็สามารถไปได้ทั้ง BTS แล้วก็ MRT นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ MRT ค่ะเราขึ้นจากสถานีบางว่านะคะแล้วก็จะไปลงสถานีสีลมค่ะตรงนี้ก็จะเป็น BTS บางว่านะคะก็มีทางเชื่อมต่อไปที่ MRT บางว่านะคะเดินกันตรงนี้นะคะก็คือทางเชื่อมไป MRT บางว่าค่ะเพื่อนๆปกติวันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันคะถ้าเพื่อนๆไปที่ไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็ตั้งใจไปทำบุญไหว้พระนะคะแล้วก็วันนี้เราไปคนเดียวเช่นเคยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ MRT แล้วนะคะเราก็มาดูป้ายนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีบางว่าค่ะแล้วเราก็จะไปสถานีสีลมนะคะก็อีก9สถานีค่ะเราใช้บัตร MRT แบบเที่ยวนะคะก็ตกรอบละ28บาทค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้น MRT แล้วค่ะคนก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีสีลมแล้วนะคะ MRTเราก็เดินออกมาจากสถานี MRT สีลมนะคะแล้วก็นั่งรถเมล์มาลงที่วัดแขกค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดแขกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันนะคะวัดแขกนะคะชื่อเต็มก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากปังทางด้านการงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะต้องมามูที่วัดแขกค่ะวิธีการบูชานะคะเราก็เสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเราอ่ะก็จะซื้อชุดทำบุญนะคะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้นะคะวันนี้เราซื้อชุด100บาทนะคะจริงๆมี60บาทกับ100บาทนะแล้วเราก็นำถาดที่บูชานะคะมากล่าวบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวีนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรค่ะพอขอพรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำถาดบูชานะคะเข้าไปถวายให้พราหมณ์นะคะเพื่อทำพิธีบูชาค่ะพราหมณ์นะคะก็จะสวดทำพิธีเสร็จแล้วนะคะก็จะเจิมแต้มสีแดงที่หน้าผากของเรานะคะก็จะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะพราหมณ์นะคะก็จะนำของถวายบางชิ้นกลับมาให้เรานะคะบางคนก็ได้ดอกบัวนะคะบางคนก็ได้น้ำดื่มค่ะถ้าได้ดอกบัวนะคะเราก็จะนำดอกบัวเนี่ยไปบูชาเทวะอื่นๆภายในวัดต่อไปค่ะหลังจากที่เราบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินออกมาหน้าวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศหน้าวัดนะคะภายในวัดเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้เนาะไปวัดแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวไปบ้างพอเราไหว้วัดแขกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดหมายต่อไปเรานะคะเราก็จะไปที่วัดยานนาวาค่ะอยู่แถวบางรักค่ะเราก็เดินทางโดยรถเมล์นะคะราคา15บาทค่ะเราก็ลงป้ายที่หน้าโรบินสันบางรักนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่จะไปวัดยานนาวาค่ะไหนๆก็มาบางรักแล้วเดี๋ยวไปไหว้วัดยานนาวากันดีกว่าจริงๆบางรักเราก็มาบ่อยนะเมื่อตอนแบบเรียนเราเรียนอยู่แถวไปรษณีย์กลางบางรักตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศหน้าโรบินสันบางรักนะคะเราก็เดินย้อนกลับไปเนาะวัดยานนาวานะคะก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบนถนนเจริญกรุงนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและจุดเด่นของวัดยานนาวานะคะก็คือมีสำเภายานนาวาค่ะเราก็มากราบสักการะนะคะที่วัดยานนาวานะคะพอกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถเมล์ไปกันต่อที่เยาวราชค่ะThank you.
วันนี้นะคะเราก็นั่งรถเมล์สาย1ค่ะเร็วแรงจริงๆค่ะและตรงนี้นะคะก็คือตึกไปรษณีย์กลางบางรักค่ะเมื่อก่อนนะคะเราก็เรียนอยู่ที่ข้างหลังตึกไปรษณีย์กลางนะคะก็จะเป็นตึกแคทค่ะก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะเราก็นั่งรถเมย์นะคะสาย1นะคะมาลงที่มูลนิธิเทียนฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบุญโรงพยาบาลกันค่ะแล้วก็จะมากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันค่ะพอเราทำบุญมูลนิธิเทียนฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามของมูลนิธินะคะก็จะเป็นวัดไตรมิตรค่ะเราก็เดินข้ามถนนนะคะเพื่อที่มาวัดไตรมิตรค่ะแล้วก็มากราบสักการะหลวงพ่อทองคำนะคะแล้วก็ถวายผ้าไตรนะคะชุดถวายผ้าไตรจีวรนะคะก็สามารถซื้อกับทางวัดได้เลยนะคะพอเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแวะทานขนมหวานค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเราสั่งเป็นเชงถึงหมี่หวานนะคะก็จะเป็นบะหมี่นะคะแต่ว่าเป็นของหวานค่ะอันนี้ของโปรดเราเลยนะเราชอบทานมากๆเลยค่ะเวลาทานนะคะทางร้านก็จะมีตะเกียบคีบให้เราด้วยนะคะอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเราขอตัวรับประทานของหวานก่อนนะคะเพื่อนๆเราทานของหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่มูลนิธิปอเต็กตึงค่ะอยู่แถวถนนพระพลาชัยค่ะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะช่วงที่เรามาทำบุญนะคะก็อยู่ประมาณเดือนสิงหาค่ะจะมีพิธีทำบุญเทกระจาดนะคะเราก็ตั้งใจที่จะมาทำบุญเทกระจาดค่ะเราก็ซื้อเป็นข้าวสารนะคะชุดละ170บาทค่ะแล้วก็ทำบุญที่มูลนิธิปอเต็กตึงค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นชุดทำบุญเทกระจาดนะคะที่เราร่วมทำบุญไปค่ะพอเราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาไหว้หลวงปู่ใต้ฮงกงค่ะระหว่างขากลับนะคะไปที่สถานี MRT วัดมังกรนะคะเราก็เดินผ่านนะคะพระพิฆเนศค่ะอยู่ตรงหน้าสอนอพับพาชัยค่ะพระพิฆเนศนะคะหน้าสอนอพับพาชัยนี้นะคะเชื่อกันว่าหากขอพรนะคะก็จะสำลิดผลสมหวังรวดเร็วทันใจค่ะเพื่อนๆก็ลองมากราบสักการะดูนะคะและก่อนขากลับนะคะเราก็มาแวะร้านบะหมี่จับกังค่ะเราก็ซื้อเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงกลับบ้านนะคะห่อละ60บาทค่ะอยากบอกว่าให้เยอะแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยค่ะกำลังกลับแล้วนะคะอยู่สถานีวัดมังกรแล้วได้ทำบุญตามที่ต้องการแล้วค่ะกำลังกลับแล้วเหนื่อยมากเลยซื้อบะหมี่จับกังมาด้วยนะเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านค่ะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Lista Channel ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย